วัสดีครับสวัสดีครับฟุตบอลไทยไวตี้นะครับวันพฤหัสของแมสซิงเกอร์ผมจัดรายการวันพฤหัสเนี่ยนะมาประมาณสักตั้งแต่เปลี่ยนเป็นสยามสมบัติฟุตบอลเลยดีกว่าก็มาตลอดอะประมาณสัก3ปี4ปีอะเมื่อก่อนยังไม่มีแมสซิงเกอร์มันก็ยังพอก้อมแก้มก้อมแก้มไม่มีแฟนบอลดูบ้างอะไรบ้างก็ยังทักรอชอบดูวันพฤหัสครับบางคนก็วันพฤหัสก็สนุกดีนะเพราะว่าวันอื่นเขาเข้มกันมาตลอดอะไรเงี้ยวันพฤหัสก็จะแบบวัยรุ่นหน่อยเพราะว่าผมจัดก็จะแบบในเชิงแบบภาษาวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่พอมาช่วง2ปีหลังเนี่ยโอ้โหรายการนี้มาเนี่ยชีวิตบันเทิงเนี่ยโอ้โหคือพูดง่ายว่าต้องยอมรับว่ารายการเขาก็ดีอ่ะก็ดีมันทำให้คนดูมันมีส่วนร่วมไงใช่ใช่แต่ของเราก็มีส่วนร่วมไงก็ได้คือจริงๆเลยอ่ะดูเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็บอกแล้วเขาเปิดไม่ได้คืออย่างนี้รอบนี้มันยังไม่ค่อยสำคัญก็ดูเราก่อนดูฟุตบอลก่อนเพราะว่าฟุตบอลก็ยังเข้มข้นอยู่แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็มีโปรแกรมการแข่งขันวันศุกร์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าเนี่ยสองวีคเนี่ยวีคแรกวีคสองมันมีโค้ชออกไปแล้วสองคนครับผมว่าวีคสามน่าจะมีสักคนโอ้ต้องบอกว่าคือปีนี้เนี่ยการแข่งขันไทยลีกมันเข้มข้นไงใช่ใช่หนึ่งตกชั้น5ทีมทำให้ทุกทีมเนี่ยต้องหวังละทุกนัดคือจะมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปแก้ตัวเลข2อะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าพอมาเลข2อาจจะไม่ทันใช่มันก็เลยมีเป้าหมายที่สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญในหลายๆทีมปีนี้ก็ทุ่มงบมาเยอะใช่พอทุ่มไปเยอะผลงานมันไม่ตอบโจทย์นะมันไม่ใช่อ่ะกับตามที่หวังไว้แม้ว่าบางคนบอกว่าไม่ดูทีมตัวเองเลยแต่ว่าเงินที่เขาลงไปไงคือบางทีเนี่ยตอนนี้นักเตะไทยเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดในกลุ่มที่เอางี้ว่าทีมที่พอจะหยิบซื้อได้เนี่ยที่แบบซื้อจริงๆเนี่ยก็มีประมาณเมืองทองเชียงรายท่าเรือบางกอกกลาสอะไรเงี้ยทีมอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยซื้อกันละบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหไม่ซื้อเลยอ่ะปีนี้ก็ซื้อแค่ต่างชาตินะครับตัวไทยตัวไทยเซ็นฟรีมาใช่แล้วก็ตัวไทยเนี่ยเขาก็ไม่เอาเข้ามาเลยเอาเด็กเล่นชลบุรีเนี่ยไม่ซื้อแถมขายนะฮะโอ้โหนี่เรียกว่าผลงานเห็นชัดเจนเลยนะใช่ใช่สองเกมที่ผ่านมานี่ก็อย่างกลุ่มลาบุรีเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งมันไม่ได้แบบมีทุ่มซุปตาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตัวไทยมันอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในทีมใหญ่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเล็กๆเนี่ยเวลาลงทุนไปเนี่ยสมมติว่าอย่างไชน่าเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนลงทุนเท่านี้100ล้าน2ปีหลังเนี่ยลงทุน100ล้านเท่ากันแต่คุณภาพที่ได้ไม่เท่ากันถูกต้องเรื่องอะไรวะเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นมาไทยลีกใช่ใช่ครับแล้วจะมาแบบเล่นเพื่อสุขภาพไม่ได้แล้ว จริงๆ เอาเนี่ยตอนนี้มี3 ทีมเลยพี่เทโลวอลกาสแล้วก็แพ้2นัดทีมอย่างเทโลวอลกาสแล้วก็อะไรอ่ะแอร์ฟอร์สใช่แพ้3นัดแพ้2นัดเนี่ย3ทีมจะมี3คนจะมีโค้ชไปว่าโค้ชเตี้ยบางกอกการเป็นโคโค่เทโลสก็อตคูเปอร์3คนนี้จะมีผมว่ามูฟมั้ยผมว่าแอร์ฟอร์สไม่น่ามีแอร์ฟอร์สไม่น่ามีเพราะว่าโค้ชเตี้ยก็อยู่มานานนะอยู่มาจนพาทีมขึ้นชั้นซึ่งเค้าเรียกเป้าหมายเขาคือชัดเจนว่าหนึ่งไม่ตกชั้นอตอนนี้ก็คือแพ้2เกมคือผู้บริหารเขาก็ยังคงมองว่ามันเพิ่งเริ่มใช่แล้วอย่างโคตเตียเขาก็จะมีเขาเรียกล่ะมีคาแรคเตอร์มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมว่าน่าจะเหนียวอยู่ก็คือยังพอได้อยู่ยังพอได้เดินทางนุ่นหลังคือแต่3เกมของ Air Force เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหินพอสมควรเพราะว่าเกมแรกเจอสุโขทัยเนี่ยมันเหมือนแบบยังไม่รู้ฟอร์มอ่ะมันก็ไม่แปลกที่จะแพ้แล้วเจอตัวผู้เล่นดีๆของสุโขทัยครับเขาก็ไม่ได้แพ้แบบโอ้โหนำก่อนด้วยใช่แล้วก็ไม่ใช่นำก่อนด้วยตีเสมอได้ด้วยครับแล้วก็อย่างสุโขทัยเนี่ย3เกมแรกเจอสุขอภัยแอร์ฟอร์สเนี่ยเจอสุโขทัยก่อนตามมาด้วยเจอราชบุรีเป็นเยือนราชบุรีก็รู้อยู่แล้วว่าหินใช่แล้วก็กลับมาเจอเมืองทองคือ3เกมนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานเบาเลยอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าแล้วก็ยิ่งเจอเมืองทองอ่ะตัวที่ยืมไปก็เล่นไม่ได้ด้วยใช่ใช่นะครับในขณะที่ทีมที่ผิดหวังที่สุดใน3ทีมนะผมว่าเทโลนะคือเทโลเนี่ยเล่น2เกมเนี่ยต้องบอกว่าเล่นโอเคเลยมีทิศทางมีวิธีการเล่นบอลเร็วนักเตะดี
แต่ไปผิดพลาดแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใช่นะครับผมคือเป็นทีมที่มองดูแล้วว่าเปิดหัวมาไม่น่าจะอยู่แบบแพ้2นัดเลยเพราะว่าเจอคู่แข่งอ่ะประจวบน้องใหม่ด้วยใช่เจอแบงคอกก็จริงๆแล้วถ้าดูจากอันดับหรือว่าดูจากวิถีทางก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อาจจะเหนือกว่านิดหน่อยแบงคอกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต่างกันเยอะถูกต้องแล้วเจอประจวบอย่างเงี้ยอาจจะมีที่4แต้มคือเราก็คิดไว้ว่าเอ้ยเขาน่าจะมีที่4แต้มคือ3แต้มนี่ถือว่าแย่แล้วนี่ไม่มีแต้มเลยโอ้ทำสกอตกูเปอร์นี่ปวดหัวเหมือนกันนะใช่ผมว่าน่าปวดหัวมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับคือถ้าวัดกัน3ทีม Air Force Bulgars แล้วก็เนี่ยเทโลเนี่ยผมว่าเทโลดูน่าผิดหวังสุดรองลงมาก็เป็น Bulgars แหละเพราะว่า Bulgars เนี่ยคือด้วยเม็ดเงินด้วยอะไรด้วยอย่างน้อยเกมกับบุรีรัมย์ต้องมีแต้มหรืออย่างเกมกับโคราชเนี่ยต้องมี3คะแนนใช่นี่ออกป่ะทำไม่ได้ที่สำคัญคือโปรแกรมของเขาเยือน3เกมติดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เยือนล้านนาวีอีกเป็นญาตินาวีไม่ง่ายนะโอ้แล้วล้านนาวี4 2นัดมี4แต้มไม่แพ้นะถูกต้องนะครับแล้วก็นัดต่อไปกลับไปเล่นในบ้านของตัวเองก็จริงเจอท่าเรือโอ้โหหนักงานแล้วเป็นสนามหญ้าจริงครั้งแรกด้วยที่จะเล่นไทยลีกใช่แล้วท่าเรือฟอร์มตัวนี้เป็นไงโอ้น่ากลัวเดี๋ยวดูสัปดาห์นี้ก่อนว่าท่าเรือเจอราชบุรีจะเป็นยังไงด้วยคือต้องบอกว่าใน3ทีมเนี้ยผมว่าอาจจะมีสักคนหนึ่งที่อาจจะต้องหลุดโผไปวันนี้ประเด็นใหญ่ของเราคือคริสเตียนซีเก้ที่ต้องบอกว่าจู่ๆเนี่ยเขาก็มูฟออกไปเลยอ่ะใช่คือไปไม่ลาสักคำเลยคือประมาณว่าซีเก้เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนจะเริ่มฤดูกาลมีข่าวว่าเฮ้ยไม่มาแยกค้างหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็มาก็โอเคมาเริ่มต้นมาอะไรมันก็ไม่น่ามีอะไรละแต่พอมาวันนี้ครับเอาไปซะแล้วหลายคนก็บอกว่าทรงบอลดีนะซีเก้คือหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมาปุ๊บทรงบอลราชบุรีก็ดูดีใน2เกมอ่ะอย่างวันที่แพ้เมืองทองเอ้าขอแพ้วันที่แพ้บุรีรัมย์เนี่ยก็ด้วยคุณภาพของผู้เล่นบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วอย่างที่วันที่ชนะแอร์ฟอร์สก็เป็นไปตามเกมอ่ะนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงคริสเตียนซีเก้เนี่ยเรามาพูดถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับไปดูทีมชาติชุด U21 นะครับก็โค้ชโยกวรวุฒิเนี่ยเตรียมเลือกตัวผู้เล่นนะแล้วก็เซตทีมงานเนี่ยเตรียมไปตะเวนหานักเตะฝีเท้าดีมาร่วมทัพตะเวนที่ไหนก็ไทยลีกมั้งก่อนจะอุ่นเครื่องกับเยาวชนทีมชาติจีนนะครับครับนะฮะโค้ชโย่งก็ออกมาบอกว่าในช่วงของการแข่งขันเนี่ยจะมีทัวร์นาเมนต์ที่ประเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้ก่อนจะไปเล่นเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีที่จีนนะครับเดือนมีนาวันที่24ใช่แล้วก็ที่บูไนต่อด้วยที่บูไนนะครับก็คือตะล่อมไปแข่งปุ๊บแล้วก็มาที่บูไนเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเข้าถึงเอเชียนเกมในวันที่18ตุลาคมก็คือประมาณนี้ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ทัวร์นาเมนต์เนี่ยในการเซตตัวผู้เล่นนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อนักเตะในวันที่19คือช่วง FIFA Day ของทีมชาติชุดใหญ่พอดี19 มีนานับจากวันนี้ไปก็โอ้โหอีกประมาณครึ่งเดือน3 วีคเพราะว่าต้องประกาศชื่อละใช่นะครับประกาศชื่อเสร็จมาคัดตัวมาอะไรอีกใช่ก็มีเวลาไปนั่งดูฟอร์มในไทยลีกครับแต่ผมว่าก็คงมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละผมว่าทรงนี้เนี่ยถ้ามีการประกาศผมว่าน่าจะมันสัก30คนก่อนมั้งแล้วตัดให้เหลือ22แล้วก็ค่อยตัดเหลือ18ที่จะเดินทางไปที่จีนก่อนอะไรเงี้ยครับนะครับก็ดีตอบรับกันแข่งขันกันอุ่นเครื่องมันจะได้เห็นไงไม่งั้นมันก็ยังไม่รู้ทีว่าโค้ชโยกเนี่ยเข้ามาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอางี้ดีกว่าเป็นคนเดียวที่ต้านทานความกดดันได้ไม่สนคือโค้ชคนอื่นเนี่ยมาเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเจอแรงบีบแล้วพี่โดเจอโอ้โหสมมติว่าสมมติว่าพี่จบโปรไลเซนเนี่ยแล้วโค้ชเองบอกว่าพี่เนี่ยเหมาะสมมากเลยในการคุม U21ตอนนี้ U21อ่ะมันเหมือนล่อเป้าอ่ะกับชุดใหญ่สุดแล้วชุดใหญ่สุดแล้วตอนนี้คือล่อเป้าอ่ะแล้วมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่คนรอดูอยู่โอ้เช่นเกมนี่พูดง่ายว่าคือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เอาง่ายไทยเนี่ยไม่เคยไม่ตกรอบแรกต้องไม่ตกรอบแรกไม่ตกรอบแรกก่อนอ่ะพออันดับแรกมาปุ๊บไม่ตกรอบแรกตั้งธงไว้โอ้โหเรายังไม่รู้ว่าจะฉลากเจอใครอะไรยังไงอยู่โถไหนอะไรยังไงเสร็จปุ๊บตามมาด้วยเรื่องของงานที่ต้องเจอโดนกระแสแฟนบอลประกาศตัวก็โดนแล้วแต่เอเชียนเกมผมว่าได้เราได้อยู่โถหนึ่งนะเพราะว่าปีแล้วได้ที่4นะแล้วได้ที่4ก็น่าจะอยู่โถแรกถ้าอยู่โถแรกก็ยังดีหน่อยเดี๋ยวเจอพวกโถแรกด้วยกันเลยโถแรกก็จะมีคราวที่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมครับ
มีอิหร่านเนาะอิหร่านไม่มีไทยเฮ้ยอิหร่านญี่ปุ่นอิหร่านอิรักครั้งที่แล้วเนี่ยอิรักชิงอิหร่านแล้วก็เราชิงกับเกาหลีใต้คือเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ใช่เนี่ยแต่ปรากฏว่าโถ2เจอญี่ปุ่นไปไงใช่หนักเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคือในเอเชียนเกมเนี่ยมันนอกจากเรื่องของความภาระความกดดันเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเล่นดีที่จะมันเสมอตัวคือตอนนี้ทำดีเนี่ยโดนชมนิดหน่อยครับแต่ถ้าทำแย่เนี่ยก็เหมือนอารมณ์แบบตอนนี้คือป้าทุบรถอ่ะคือป้าทุบรถเนี่ยตอนนี้เสมอตัวไปแล้วคนที่โดนคือแม่ค้าตอนนี้ก็โดนคนลุมด่าทำอะไรก็โดนลุมด่าหมดนี่ต้องบอกยกเลิกตลาดแล้วหรือว่าเป็นเหมือนครูปีชาคือทำอะไรก็จะโดนด่าไปหมดเลยเนี่ยเราก็สมควรไหมล่ะ อันนี้ก็คล้ายกันเคสของทีมชุดยูยูเอ็ดเนี่ยก็โคนโยงเนี่ยก็เข้ามาแทรกแล้วก็ทำงานต่อถ้าทำดีเนี่ยอยู่ยาวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปีโอมปิกมีอะไรต่อเนื่องใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดีเนี่ยตกรอบแรกเนี่ยผมว่าต้องไปแล้วเชื่อผมไหมว่าพี่โยงเนี่ยก็จะอยู่แค่ถึงเอเชียนเกมจบอ่ะเต็มที่เลยเพราะว่าด้วยวิถีทางด้วยแนวทางเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยถูกแบบที่พี่เฮงต้องการหรอกแต่แค่พี่โยงเขาฟังพี่เฮงมากที่สุดละประมาณนั้นอ่ะคืออย่างตอนที่ทำกับโซลันเนี่ยก็พูดว่าก็บอกว่าโซลันเนี่ยทำให้การบ้านไปไม่เคยส่งการบ้านเลยโซลันก็บอกโอ้โหโตแล้วจะมาส่งการบ้านทำไมอ้วนที่ไหนเคลียร์โซลันเขาประมาณว่ามันไม่ใช่แนวเขาเขาคือแบบว่าคนที่เคยทำมาหลายประเทศเนี่ยบางทีเขาก็จะมีแนวทางของเขาเองนะครับว่าทำไมต้องส่งเมื่อไรแต่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนนะการส่งเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าประธานเทคนิคไม่ได้ถึงกับเข้มงวดมากนะอย่างนี้เขาเข้าไปแนะนำไปอะไรแล้วก็ถอยฉากมาอันนี้ให้เขาครูอ่ะใช่แต่นี่คือแบบว่าสอนเลยต้องมีแผนคือตั้งแต่เข้ามาปุ๊บแผนระยะเดือนนี้ทำอะไรอะไรอะไรเสร็จปุ๊บกลับมามีอะไรแล้วก็ประธานเทคนิคก็จะเข้าไปบอกว่าเอ้ยคุณต้องเน้นอันนี้นี่ใช่แต่นี้พอไปบอกไม่ทำมันคนละแนวทางก็เราทำให้เราทำงานกันลำบากผลที่ออกมาก็เป็นแบบนั้นนะครับครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับจะประกาศรายชื่อช่วงฟีฟ่าเดย์22คนก่อนแล้วก็ตัดเหลือ18คนแล้วก็เดินทางไปแข่งขันที่จีนแต่ผมว่าน่าจะมีมากกว่า22นะผมดูอย่างสถานการณ์แล้วเพราะว่าต้องมีการเซตทีมใหม่ทีมเก่าอะไรเงี้ยโอ้โหขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็น่าจะมีจากชุด19ครั้งที่แล้วบางคนนะครับผมแล้วก็ยู21ก็บางคนอีกอ่ะแล้วก็มีชุดยู23จริงๆอาจจะโผล่มาสักคนนึงหรือ2คนอย่างเจล้มยังพอเล่นได้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยมันอายุไม่เกิน21ครับแต่ว่าอายุเกินไปเล่นได้3คนครับใช่นะครับผมที่ผ่านมาเราก็เคยมีเอาอายุเกินไปเล่นตามโควต้านะครับผมครับมาต่อที่เรื่องนี้นะครับเรื่องของคนอิสระนะอิทาโร่นะ19ปีเป็นประเด็นพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้โค้ชเฮงวิทยาลาคุณเนี่ยเคยให้สเปคเอาไว้ครับว่าโค้ชทีมชาติเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรทำงานแบบฟูลไทม์ใช่ก็คือถ้าใครมีงานอยู่กับสโมสรอื่นก็ต้องออกออกจากสโมสรนั้นเพื่อมาทำงานทีมชาติอย่างเต็มตัว 100% แล้วก็มารับเงินเดือนที่ทีมชาติแต่กรณีของโค้ชละเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยเขาไปคุมทีมเยาวชนของบุรีรัมย์นะครับทีมที4ได้มั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพามาคว้าแชมป์โค้ชครับนะ19ปีนี่แหละนะครับแต่พอประกาศรายชื่อมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้นสังกัดของโค้ชละเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าตอนเนี้ยโค้ชละเนี่ยครับละสีโลยังเป็นโค้ชของบุรีรัมย์ใช่ไม่ใช่โค้ชทีมชาติใช่เพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากสมาคมอย่างเป็นทางการในเรื่องของการปล่อยตัวให้ไปกับทีมชาติคือมันยังไม่เคลียร์นะเรื่องคือถ้าโค้ชละจะมาทำทีมชาติก็ต้องไม่ทำสโมสรถูกต้องนะครับ คือแนวทางเนี้ยก็เป็นแนวทางที่ก็ต้องถูกต้องสำหรับคนทำงานมันก็คือจะมาเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโค้ชหนุ่ยเนี่ยยังทำสโมสรได้ด้วยอตอนนั้นทำไทยฮอนด้าแล้วก็ทำยูสิบเก้าได้ด้วยที่บกพร่องแล้วก็โค้ชจุนทำบางกอกก๊าซได้ด้วยทำทีมชาติได้ด้วยนะครับ
ันก็เป็นแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนการทำงานแบบเหยียบเรือสองแคมเขามองอย่างนั้นครับมันไม่ใช่การทำงานที่ชัดเจนจริงๆอะไรเงี้ยเขาเลยได้ฟูลไทม์แต่ว่าเห็นทางคุณทัศเทพคุณทัศเทพนะครับผู้จัดการทีมของวิลามอนเนี่ยยังไม่ได้รับจดหมายเลยนะหนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยยังไม่ได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการจากสมาคมเลยสองคือคุยกับคุณพระอาทิตย์สุวพงศ์รองเลขาธิการสมาคมเนี่ยก็บอกว่าได้รับคำตอบว่าไอ้กรณีที่ว่าต้องมาคุมแบบฟูลทีมเต็มเวลาจะมีการติดต่อสโมสรแล้วมีการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับสโมสรด้วยเขาบอกว่าตอนนี้สมาคมยังไม่มีนโยบายอย่างที่เป็นข่าวมายังไม่มีนโยบายแบบจะต้องจ่ายชดเชยหรืออะไรเหมือนซื้อตัวโค้ชอะนะคือเอ้าแล้วข่าวที่ออกมามันยังไงคือมันทำไมมันสวนทางกันทำไมไม่คุยกันก่อนจริงๆก็คุยกันได้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าพี่เองก็พยายามเลือกคนที่เหมาะสมมาแล้วนะครับเราก็เข้าใจคนเองในการเลือกคนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญคือพอมันมีปัญหาเรื่องของที่เคยพูดเอาไว้ตัวเองอ่ะผูกตัวเองเอาไว้อ่ะทำให้ลำบากจริงๆแล้วคนอิสระเอาตรงๆเนี่ยก็สามารถทำงานคู่กันไปกับสโมสรกับทีมชาติได้ด้วยเพราะว่ามันก็เชิงเดียวกันชุดเดียวกันแถมเอาถ้าเอาง่ายๆโค้ชอิสระเป็นโค้ชเนี่ยก็เลื่อนตั้งแต่บุรีรัมย์มาเยอะหน่อยก็ไม่แปลกตัวถูกเพราะว่าก็เคยมือกันมาเห็นมือกันมารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะสรุปเป็นไงนะครับเพราะว่าดูเหมือนสมาคมเองก็ยังอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันชัดเจนมากชัดเจนนะครับผมแต่คิดว่าคนอาจจะไปสื่อของอย่างเราไปถามว่าอ้าวแล้วโค้ชเขาทำทีมอื่นจะทำยังไงโค้ชเองก็เลยบอกว่าเฮ้ยแนวทางมันก็น่าจะออกมาจากสโมสรนะครับเพราะว่ามันจะได้หนึ่งเรื่องของความโปร่งใสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับผมเพราะว่าสมาคมเองก็อยากตัดปัญหาว่าเฮ้ยเอาโค้ชทีมนี้มาเป็นโค้ชทีมชาติแล้วเดี๋ยวมีเด็กเส้นมีอะไรเงี้ยนะครับผมมีข้อความนิดนึงนะคือข้อหน่อยครับบอลไทยทั้งสโมสรทีมชาติสรุปถอยหลังไหมครับสำหรับพี่โดสรุปถอยหลังไหมผมว่าไม่ได้ถอยหลังครับเพียงแต่ว่าเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่แค่นั้นเองก็ไม่ถือเขาเรียกว่าเราเปลี่ยนจุดคือเพื่อว่าเราเดินเป้าหมายเราคือแน่นอนไปบอลโลกเพื่อไปเอเชียไปอะไรเราเดินไปแล้วทางนี้แต่ปรากฏว่าไอ้ทางนี้มันไม่ใช่หรือเปล่าเป้าหมายเดียวกันแหละคือมันไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งพอคนใหม่เข้ามาผมไม่ชอบเดินแบบเนี้ยก็ลองเลือกอีกทางนึงผมจะเดินทางขวาแล้วกันก็เร็วกว่าก็เดินทางขวาไปไอ้ของเก่าอาจจะเดินอ้อมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เรียกว่ามานับหนึ่งใหม่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการแข่งขันแล้วก็อันดับโลกมันคือบททดสอบมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเราไปสอบเอนทาร์สติกไม่ติดเนี่ยมันคือจุดตรงนั้นอ่ะมันไม่รู้คนไม่รู้หรอกสมมติว่าพี่เนี่ยพี่อาจจะเป็นคนที่ไม่เรียนพิเศษเลยอ่านหนังสือเองที่บ้านแต่ผมเป็นคนที่ติวแบบติวกระจุยกระจายเลยแต่พี่สอบติดผมสอบไม่ติดอันนี้ไม่ได้บอกว่าผมถอยหลังนะครับแต่ผมก็เรียนพิเศษมาเหมือนกันใช่แล้วไม่ได้บอกว่าพี่โดฉลาดกว่านะครับแต่คือจังหวะมันไม่เหมือนกันถูกต้องมันไม่ได้บอกว่าผมถอยหลังมากกว่าพี่โดอ่ะเข้าใจป่ะสุดท้ายแนวทางแบบมันไม่เหมือนกันแต่ว่าอันดับโลกของไทยตอนที่สมัยก่อนทำกับตอนนี้ก็ไม่ต่างกัน129อัดสูงสุด112ไม่ต่างกันถูกต้องมันยังไม่ถึงท็อป10เลยท็อป100เลยก็คือมันเป้าหมายมันคือไปที่เดียวกันแหละแต่ถ้ามาดูรายละเอียดเนี่ยมันจะเห็นข้อแตกต่างนะอย่างเช่นแฟนบอลลดลงครับอย่างเช่นไทยลีกมีจำนวนความนิยมลดลงอย่างเช่นการจำกัดโควต้าที่มืออาชีพมากขึ้นการทำงานที่มาตรฐานมากขึ้นมีพัฒนาการผู้ตัดสินที่ดีขึ้นเราก็ต้องมองกันหลายๆอย่างมันมีทั้งจุดแย่จุดดีมองกันในมุมมองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่แย่ไปทั้งหมดหรอกแต่มันแค่ถ้ามองกันตรงๆทุกอย่างคือเท่าเดิมแต่แค่เปลี่ยนแปลงวิธีการถูกต้องนะครับผมแต่ถ้าเราเอาเฉพาะผลงานอย่างเดียวอย่างเช่นในอาเซียนเนี่ยที่ผ่านมาโอ้เราแชมป์หมดเลยแต่ปีที่ผ่านมาเอาไม่ได้เลยถ้าเอาแค่ผลงานมาวัดกันเนี่ยโอเคถือว่ามันล้มเหลวผิดหวังนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ถอยหลังนะหมายความว่าวิธีการเราอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ต้องดูคู่แข่งด้วยไม่ใช่ปัจจัยอย่างเราอย่างเดียวคู่แข่งเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเราไม่ได้ถ้าเราแข่งกับตัวเองเดียวเนี่ยอันนี้เราก็มองได้ว่าเราคนเดียวเลยแต่ว่าคนอื่นๆก็เหมือนเราอย่างที่บอกไปครับสอบผมอาจจะแบบเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วอ่านหนังสือน้อยหน่อยพี่โดอาจจะคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งการอ่านหนังสือเยอะหน่อยมันก็มีวันที่
พี่โดจะเก่งกว่าหรือว่าจะมาชนะคนที่อันนี้ชะล่าใจไปหน่อยอะไรนะครับนะครับอ่ะรายการทีวีไทยหลายช่องอยู่ที่นี่แต่รายการประกวดร้องเพลง มีคนเคยบ่นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะประกวดร้องเพลงอะไรกันนักหนาผมจำไม่ได้แล้วใครเป็นใครเนี่ยก็เคยอ่านเหมือนกันแต่ในความคิดผมนะทุกอย่างมันเครียดมาหมดแล้วก็ดูบันเทิงกันหน่อยเพลงซึ่งเพลงเดี๋ยวนี้มันก็รายการเพลงนี้นะมันมีหลายแบบใช่มีหลายแนวมีหลายแนวก็เราเลือกแนวที่เราชอบโอ้ยยังมีขนาดคุณหนีไปใน YouTube อ่ะก็ยังมีร้องเพลงนะถูกเต็มไปหมดเลยโอ้อาถามว่าส่วนใหญ่เวลาเราเปิดหรือจะหาความบันเทิงอะไรที่ง่ายสุดก็คือการฟังเพลงง่ายๆถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเปิดวิทยุพร้อมโฆษณาเราก็เปลี่ยนช่องที่มีเพลงประมาณนั้นแหละมันก็คล้ายๆกันแต่ก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแพลตฟอร์มประมาณนั้นว่าโคต้าแชมเปี้ยนลีกมันจะนับคะแนนทั้งทีมชาติและผลงานสโมสรไทยอ๋ออันนี้ผมเข้าใจนะคนที่คุณอภินันท์ที่บอกมาเรื่องของขับเรนซิ่งเนี่ยคือตอนนี้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยก็คือขับเรนซิ่งมันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ทุกสนามไม่ได้ทุกทีมชุดแปดทีมไทยลีกเนี่ยที่เขาพยายามลดเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะให้ผลักดันให้ขับเรนซิ่งเนี่ยผ่านทั้ง16เลยสมมติว่าเอาอย่างนี้นะเอาง่ายๆนะสมมติว่าไทยเนี่ยผ่านขับเรนซิ่งทั้ง16สโมสรในฤดูกาลหน้าเนี่ยเอฟโค้ดได้เอฟซีแชมเปี้ยนลีกผมว่าน่าจะมี2ทีมอัตโนมัติอย่างน้อยนะแล้วก็1ทีมเพลย์ออฟคล้ายๆจีนเนี่ยจีนเนี่ยขับเรนซิ่งผ่านรู้สึกจะเป็น10ทีมมั้งเขาได้2โค้ดได้อัตโนมัติแล้วก็2โค้ดได้เพลย์ออฟแล้วเวลาเพลย์ออฟเขาไปอยู่แบบชนบนเขาก็เข้ารอบทุกครั้งเลยก็เท่ากับว่ายังไงเขาก็มี4ทีมแน่ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่มันก็ต้องหลายอย่างนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของขับไลเซนซิ่งมันไม่ใช่เฉพาะสโมสรอย่างเดียวนะใช่มีเรื่องอื่นด้วยมันหลายอย่างจุกจิกมากจุกจิกมากมันไม่ใช่แค่สโมสรอย่างเดียวสมาคมเองก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยอะไรด้วยนะครับคืออย่างที่บอกไปอ่ะเราละเลยตรงนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคเก่าเลยจนเรามาพอวันที่เราจะต้องปรับเป็นมืออาชีพจริงอ่ะเราทำได้แบบไม่สามารถทำได้ทันทีโอ้มันไม่ได้ครบหมด 100% มันก็จะมีสโมสรที่เขามีงบใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะทำได้เพราะว่ามันสามารถเอาเม็ดเงินไปปรับปรุงในส่วนที่ขาดได้นะครับส่วนสโมสรที่กลางๆหรือจนถึงล่างลงมาเนี่ยเขาก็จะปรับได้แค่บางส่วนเขาก็จะมองว่าเอาเพื่อจุดอยู่รอดของเราก่อนอะไรเงี้ยบางคนเขามองไม่เหมือนกันอย่างเรามองว่าเฮ้ยสโมสรน่าจะทำแต่สโมสรบอกโอ้โหเอาทีมกูให้มันอยู่รอดในไทยลีกเถอะใช่ครับผมคือโอ้ยเอาจะไปทำสนามใหม่มันก็ไม่มีงบสนามก็ยืมอบจเอาตังค์มาลงทุนตัวนักเตะให้อยู่รอดก่อนสักเสียสี่ให้ทำให้มันมั่นคงก่อนอะไรเงี้ยก็มองมันก็หลายอย่างใช่ครับผมก็ค่อยๆพัฒนากันไปใช่ครับจ้าเราปีโป้ยิงก่อนหรือจะยิงตามพี่อันนี้น่าคิดนะแต่ผมว่าจ้าจะยิงสัปดาห์นี้นะต้องมีส่วนบอสอ่ะเจอลองบ้วยอ่ะจ้าน่าจะยิงก่อนปีโป้ว่าปีโป้เล่นมา2ฤดูกาลแล้วยังไม่ยิงเลยใช่ครับอ้อคุณอิทธิพลเนี่ยน้องไข่บอกว่าสวัสดีครับลูกพี่ทั้ง2คนคุณเกษมบอกว่าเรารู้ปัญหาว่าบอลบ้านเราไม่มีหน้าทำไมไม่แก้ปัญหาที่กองหน้ามาเยอะๆล่ะครับอย่างนี้ครับคุณต้องมองก่อนว่านักเตะไทยเหมือนนักเตะต่างชาติแต่ต่างชาติเนี่ยสมมติว่าโยนมาเนี่ยเก็บบอลได้พลิกไปยิงเองเอางี้ดีกว่าใครฝีเท้าในเมืองไทยเท่าดิโอโก้บ้างเอาง่ายเลยไม่มีใครฝีเท้าในเมืองไทยเท่าจ้าจ้าบ้างมันก็ไม่มีอะหรือคีต้าซินวาเอาถูกต้องนะครับผม ไม่มีใกล้เคียงอะเอาศูนย์หน้าที่ดีที่สุดของไทยอย่างธีรศิลป์โอ้ยยังเทียบดิโอโก้ลำบากเลยในตารางดาวฟันโวเนี่ยอยู่อันดับ10กว่ายิงมา13ลูกงี้11ลูกงี้มันถามว่าทำไมถึงไม่เอาหน้าคนไทยเพราะการแข่งขันในลีกอาชีพมันไม่เหมือนกันในลีกอาชีพเนี่ยเขาเน้นคืออะไรความเป็นเลิศใช่เน้นว่าความสำเร็จเน้นความสำเร็จว่าคนที่ทำทีมลงทุนไปเป็น100-200ล้านเนี่ยเขาคงไม่เอาเด็กยู21มาเล่นเพื่อพัฒนาคงไม่มีทีมไหนลงทุน200ล้านแล้วจ้างมีโป้ลงไปยิงอ่ะณเวลาเนี้ยหรือจะจ้างใครก็ได้ไอ้ที่เป็นเด็กแบบเพื่อดาวรุ่งเพื่ออะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับเพราะคนที่ลงทุนไปเขาต้องการความสำเร็จต้องการชนะเพราะว่าถ้าไม่ชนะหรือยิงไม่ได้สปอนเซอร์ก็จะหนีงบประมาณที่มันมีมาใช้จ่ายในแต่ละปีมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนปัญหาโลกแตกมันมีวิธีแก้นะคืออย่างนี้บ้านเราเนี่ยมันขาดเรื่องของการดูแลกันอะตอนนี้จริงๆแล้วอะถ้ามารีเสิร์ชกันอะไทยลีกเนี่ยขาดอยู่2ตำแหน่งคือ1เซ็นเตอร์แบ็คที่เล่นแบ
ดีๆเลยอะเราไม่มีก็กองหน้าไม่กองหน้ามันต่างชาติเก่งไงก็ต้องเอากองหลังถูกต้องเก่งๆหนาๆแข็งๆถูกต้องสู้สองตำแหน่งที่เราขาคือกองหน้ากองหลังถูกส่วนกองกลางเนี่ยโอ้โหเรามีพวกมันสมองพวกกระชากลากเลื้อยสับขาหลอกมีแผนไม่หมดมีทุกแนวมีทุกแนวแบ็คซ้ายแบ็คขวาเรามีทั้งเปิดบอลแม่นเปิดบอลตะลุยวิ่งไม่หมดวิ่งขึ้นวิ่งลงเรามีประตูเนี่ยเรามีเหนียวแล้วเหนียวอีกโอ้โหเหนียวแบบเซฟจะไปเล่นเมืองนอกอ่ะมันมีมันมีแต่ไอ้สองตัวตำแหน่งเนี้ยมันไม่มีเพราะอะไรก็เพราะไอ้อย่างที่เราบอกใช่ความมันต้องการถ้วยทางแก้ของมันเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะครับคุณต้องจัดหลีกสำรองที่มันจะมีตัวไทยให้ลงก่อนใช่พอหลีกสำรองมีเนี่ยสมมติว่าอย่างเจนลบเนี่ยมันไม่เล่นในชุดใหญ่หรอกเล่นนานๆเล่นทีแต่มันมีหลีกสำรองที่มันลงประจำอ่ะอย่างน้อยมันได้ขัดเกลาใช่เพราะว่าอย่างน้อยมันได้ความฟิตครับก็เหมือนนักเตะไทยไปเล่นต่างประเทศแมตช์หลักไม่ได้ลงก็ต้องไปลงเล่นสำรองวันต่อมาไปเล่นสำรองแล้วก็จะได้เฮ้ยเล่นสำรองฟอร์มดีแมตช์หน้าก็จะมาลงทีมหลักสมมติว่าอย่างเจลบเนี่ยไปเล่นทีมสำรองเนี่ยยิงสักระเบิดระเบ้อเลย5ประตูโค้ชเขาจะไม่เรียกมาลองใช้เหรอใช่ชุดใหญ่อ่ะถูกต้องหลายคนมองว่าเอ้าก็มีทีมบีแล้วไงในที่สี่โอ้ก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันทีม BT4 เนี่ยการแข่งขันคนละเรื่องนะในทีม BT4 เนี่ยคุณจะมีเจอหลายแบบบ้าง1สโมสรที่เป็นเจ้าบุญทุ่มหาเสียงมามีตังก็ดึงตัวดีๆมาครับ2สโมสรสำรองของเด็กก็เอาเด็กของชุดใหญ่อะทีมใหญ่ก็เอาเด็กมาเล่นเด็กก็มีตั้งแต่18 15 17ถูก20ทีมรวมดาราคนชราอีกทีมนึงก็เป็นทีมแบบรวมดาราเลยโตจะเลิกเล่นอยู่แล้วมา3เกรดเนี้ยเจอกันเนี่ยมาตรฐานไม่เท่ากันละใช่เพราะว่าวันนึงคุณเจอทีมเด็กโอ้เด็กวิ่งชิบหายเลยคุณก็ต้องเล่นอีกแบบละวันนึงคุณเจอทีมรวมดาราดาวชลาโอ้โหวางบอลเดียวเลยวะไม่วิ่งเลยวะคุณต้องเล่นอีกแบบละบางวันคุณเจอทีมอย่างตัวชุดใหญ่ลงมาเล่นคุณต้องเล่นอีกแบบละใช่เรื่องว่ามาตรฐานไม่เท่ากันแต่ขณะถ้าเป็นทีมสำรองเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเยาวชนมันจะใกล้เคียงกันทีมตัวผู้เล่นสำรองมันจะใกล้เคียงกันแล้วมันจะมาจากชุดใหญ่เหมือนกันถูกต้องเรื่องว่ามันมาจากชุดหลักลงเล่นนั่นแหละใช่ก็จะใกล้เคียงกันมันจะเป็นแมตช์เรียกความฟิตจริงๆใช่บางทีไปเล่นทีสี่บางทีก็เตะโอ้โหตะบี้ตะบันจนไอ้ทีมที่ลงไปเล่นเนี่ยมันมีเชิงมันก็ไม่ได้เชิงละเพราะต้องเอาบอลออกจากตัวให้เร็วเพราะงั้นพวกเสียบสองขาเงี้ยใช่อันนี้คุณสุยันบอกว่าเอารอบรองเราแพ้เกาหลีใต้ที่เราไปด่าเขาโกงหรืออ่ะแล้วก็แพ้รอบชิงอันดับสามกับอิรักที่โดนยูนิสมามูดมงนะฮะใช่ครับผมนักเตะชมบุรีติดเยอะทุกชุดนะก็ดาวรุ่งเขาปั้นดาวรุ่งไงผมมองว่าจริงๆแล้วชลบุรีตอนนี้มันไม่ใช่อะคาเดมี่ที่ปั้นเด็กได้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากการถูกนำมาใช้งานอะไรเงี้ยผมว่าพวกเขาดรอปลงไปว่ะเมื่อก่อนเยอะต้องบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีสโมสรไหนทำเด็กใช่นะทำให้เด็กชลบุรีเนี่ยสามารถกระจายไปหลายๆทีมแต่พอหลังจากที่มันเหมือนระยะเวลามันผ่านไปช่วงหนึ่งทุกทีมันเริ่มมาตระหนักแล้วว่าถ้าไม่มีทีมเด็กไม่มีเด็กเราเองเนี่ยเราจะซื้ออยู่เรื่อยใช่ใช่สู้เราเงินที่จะเตรียมไปซื้อเนี่ยมาปั้นเด็กอย่างน้อยมันถ้าซื้อคนหนึ่งมันปั้นได้สองสามคนแล้วเผลอขายได้อีกใช่ก็เลยคิดวิธีนี้ซึ่งการปั้นเด็กในบ้านเรามันก็จะมีอยู่สองแบบครับหนึ่งคือมีอะคาเดมี่ของตัวเองแบบ 100% ใช่ครับสองไปอิงกับโรงเรียนใช่อิงกับโรงเรียนนี่คืออ่ะตัวเองไม่ต้องไปคุมอะไรโรงเรียนเขาก็ทำไปเขาก็คัดตัวดีๆอยู่แล้วเราแค่เอางบประมาณไปให้เขาเราโน้ตเอาไปให้ในแบบนี้กับทีมเราถึงเวลาปุ๊บก็มาเล่นให้ทีมเยาวชนนะพอเรียนจบเรียนอะไรก็คัดเป็นบางคนที่ดูแล้วมีอนาคตก็เอาเข้ามาในทีมที่เหลือก็อาจจะไปทีมอื่นหรือจะเล่นทีมน้องไหมอะไรเงี้ยคืออย่างเนี้ยฟุตบอลมันถ้าไม่โตในทีมอะคาเดมี่แล้วโผล่ขึ้นมาชุดใหญ่มันก็มีอีกหลายแนวครับแนวอย่างไพโรจน์เอี่ยมมากเนี่ยเป็นเด็กอัสสัมเก่าครับเด็กเมืองทองเก่าแต่ว่าเล่นชุดใหญ่ไม่ได้ก็ต้องไปเล่นที่อื่นพอเล่นที่อื่นเนี่ยดันมาฟอร์มดีกับสุโขทัยมันก็น่าจับตามองเป็นนักเตะที่หนึ่งในเคซี่น่าจับตามองครับพูดเรื่องของการสร้างเยาวชนเนี่ยผมแนะนำอันนึงเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เมื่อก่อนเนี่ยเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เขาใช้ระบบเดียวกับบาสเกตบอลคือดราฟต์ตัวก็คือแบบตัวจากมหาลัยตัวจากไฮสคูลเนี่ยตัวไหนเก่งๆเนี่ยก็จะให้ทีมเล็กๆเนี่ยดราฟต์ก่อนเหมือน
เอาเลบอนเจมเอาพวกเหมือนอเมริกันฟุตบอลเหมือนบาสเกตบอลอะไรเงี้ยใช่คือผู้ยากทีมใหญ่ยังไม่มีสิทธิ์ต้องให้ทีมเล็กก่อนถ้าเล่นทีมเล็กไม่เอาเขาให้ระบบดราฟต์ตัวมาเป็นตัวหลังแต่ระยะหลังเนี่ยประมาณสัก7ปีหลังเนี่ยเมเจอร์ลีกเนี่ยไม่มีระบบดราฟต์ตัวละเป็นระบบเด็กปั้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าดราฟต์ตัวเนี่ยไม่รู้เอามาเล่นเข้าระบบหรอกคือบาสเนี่ยมันยังแบบเอ้ยถ้าเล่นไม่เข้าระบบมันยังวันแมนโชว์มันยังแบบเออเก่งไอ้นี่มันเก่งมากมันยิง3แต้มยิงเลยเอามันยังวันแมนโชว์ได้เล่น5คนไงอ้าวเล่นแค่5คนไงแต่ฟุตบอลน่ะคุณเก่งคนเดียวแต่อีก7 10อีก10คนเนี่ยเล่นไม่เข้ากับเพื่อนเลยอ่ะคุณเล่นไม่เข้ากับเพื่อนอีก10คนเลยอ่ะมันเล่นไม่ได้ไม่ได้ถูกป่ะอย่างงี้มันไม่ได้ฟุตบอลน่ะมันผู้เล่นมันเยอะมันต้องพึ่งพากันเยอะเค้าเลยล้มระบบดราฟต์ตัวไปแล้วก็ทีมแรกที่มีทีมเยาวชนน่าจะเป็นนิวยอร์กซิตี้แล้วก็สร้างเด็กขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้เมเจอร์ลีกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทีมที่ออกสตาร์ทแบบไม่ซื้อแล้วอ่ะก็เป็นบุรีรัมย์ที่สร้างเด็กขึ้นมาแล้วใช้งานได้ครับชุดใหญ่ในหลายคนเลยก็ต้องรอดูนะครับส่วนปัญหากองหน้ากับกองหลังนี่ครับผมว่ามันก็แก้ยากนะแต่ถ้าจะให้แก้จริงผมไม่แน่ใจว่าทำไมเจลีกเนี้ยกองหน้าต่างชาติเขาไม่ค่อยมีนะคืออย่างนี้ครับเจลีกเนี่ยตัวต่างชาติเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักเป็นตัวครองถูกต้องเป็นตัวครองคือเป็นเหมือนเอามาแอสซิสต์นึกออกป่ะอย่างของทีมมุ้ยอ่ะผมจำชื่อนักเตะต่างชาติเขาไม่ได้เอามาแอสซิสต์ไม่ได้เอามายิงใช่แต่ของเราเนี่ยเอามายิงถูกเอามายิงเพราะว่ายิงเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดแบบชินจิโอกาซากิมันก็เลยไม่เกิดแบบมูคานาซากิอะไรเงี้ยหรือว่าคนอื่นๆที่ไปเล่นในยุโรปอะไรเงี้ยเพราะว่าของเราเนี่ยตัวกองหน้าตัวเป้ามันเป็นต่างชาติมันไม่ต้องตัวเป้าตัวหลักตัวอะไรทั้งหมดต่างชาติหมดแต่ของเขาก็มีต่างชาติใช้ต่างชาติเพื่อความแตกต่างในเกมแต่ไม่ใช่เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบตัวจบสกอร์อาจจะเป็นเพลย์เมกเกอร์หรือจะเป็นกองหลังแต่ไม่ใช่แบบบ้านเราอืมนะเพราะว่าในช่วงหลังๆนี่คนไทยเริ่มดูเจลิกเยอะก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเขาใช้กองหน้าแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างนึงว่าศักยภาพผู้เล่นญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเราถ้าลองเอาเราไปเป็นหน้าเป้าอ่ะโยนไปทุกคนนึงอ่ะจับว่าวทีนึงเรียบร้อยโอ้เอาต่างชาติดีกว่าต่างชาติดีกว่าจังหวะลูกเดียวเนี้ยต่างชาติกดเปี้ยงพุ่งเสียตะข่ายเลยคนไทยวิ่งไปกดเปี้ยงออกข้ามคานบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีไม่กดเปี้ยงเตะกลับหลังมาอีกอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็แบบมันก็ต้องเห็นใจสโมสรแต่ว่ามันอย่างที่บอกมันต้องมีแนวทางให้มันแก้ไขปัญหานี้นะเพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหาระยะยาวต่อไปเนี่ยผมก็บอกเลยว่าคุณก็จะไม่มีนักเตะอย่างชนาธิปละใช่เพราะว่าอย่างชนาธิปเนี่ยเขาไม่ได้เติบโตมาในระบบอะคาเดมี่เขาเติบโตมาจากพ่อที่เขาสอนแล้วก็ค่อยเข้ามาเข้าโรงเรียนแล้วก็ค่อยเจอกับการแข่งขันแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากชุดเนี้ยหลังจากชุด U21 ลงมาเนี่ยจะเป็นระบบอะคาเดมี่แล้วนักบอลส่วนใหญ่จะเล่นตามระบบเล่นแบบไม่ค่อยมีวันแมนโชว์จะเป็นแบบอ่ะขึ้นซ้ายเคาะเข้ามาตรงกลางเปิดไปข้างหน้ายาวๆจะไม่ค่อยมีแบบนักเตะที่แบบพรสวรรค์โผล่ขึ้นมาแล้วนะจะหายากมันจะหายากแล้วครับซึ่งก็เดี๋ยวรอดูโดยเฉพาะตอนนี้สมาคมเขาก็ปรับเอาอะไรนะเอโคโนไปฝึกรุ่นเด็กละเหลวผมบอกให้ไทยแลนด์เวผมบอกเลยว่าเหลวเอางี้ดีกว่าคือเราไม่ได้ว่าไอโคโน่นะแต่ว่าแนวทางอะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนโดนแขวนอะพี่นี่บอกว่าเอาไอโคโน่ไปฝึก14 12อะอีกกี่ปีถึงจะใช้ได้โอ้ยเด็ก14ก็อีก6ปีอะเด็ก12ก็อีก8ปีอะซึ่งตอนนั้นอะไม่รู้ว่าพี่เฮงอยู่ไหนแล้วพอเผยไอโคโน่ไปอยู่ด้วยแต่ก็สัญญาเขากี่ปีเอง2ปี2ปีมั้งใช่ไหมเพิ่งต่อไปมั้ยเออก็เตรียมไว้อยากให้คนอื่นเอาไว้ไปเอาไปดูเรื่องราวของมุ้ยกันหน่อยนะกับซานเฟรซิโรชิมานะครับที่จะเปิดกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะคู่นี้เนี่ยแฟนบอลไทยเนี่ยรอดูเลยเพราะว่า2คนไทยเจอกันเองนะครับมีรายงานในกระแสในเมืองฮิโรชิมาบอกว่าทีมเนี่ยสนใจคู่นี้เอาแฟนบอลเนี่ยสนใจคู่นี้อย่างมากสโมสรก็เลยจัดแคมเปญแจกธงธงอะไรก็อาจจะเป็นธงสโมสรครับเขาบอกแจกธงเหรอธงชาติไทยว่าชาติบอกผมไม่รู้ว่าถูกแจกอะไรบ้างเพราะว่าให้มาสมัครในสนามเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนเจไปเล่นเนี่ยก็มีธงไทยไงธงไทยแต่นั้นแฟนบอกก็จะหาเองหรือเปล่าไม่เขาแจกเหมือนกันที่สนามสโมสรจัดให้ในที่นั่งเฉพาะของเขาใช่นะครับที่จะมีธงไทยโบกโบกเนี่ยต้อนรับชนะทิพย์ตัวนั้นมีคนมาขอถ่ายรูปมุ้ยเยอะด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าจะ
เป็นกระแสที่ดีสำหรับเกมนี้นะครับใช่นะครับน่าจะลุ้นสนุกอ่ะสำหรับคู่นี้นะครับต้องดูว่าใครจะยิงได้ก่อนด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือมุ้ยในช่วงอุ่นเครื่องก็ยิงประตูได้ครับนะครับผมก็ถือว่าผลงานเข้าตาครับนะครับการที่ไปอยู่ทีมที่มีผู้เล่นคนอื่นๆหรือองค์ประกอบที่ดีโอกาสทำประตูมันง่ายใช่แล้วเราด้วยตำแหน่งของเขาอ่ะคือศูนย์หน้าใช่คือถ้าไปแล้วไม่ยิงเนี่ยอยู่ยากมันไม่เหมือนของอุ้มเหมือนชนะทิพย์เพราะชนะทิพย์เขาไม่ได้เป็นศูนย์หน้าไงใช่เขาเป็นกองกลางเป็นมิดฟิลด์ที่คอยปั้นเกมโอเคประตูแรกอยากจะมีไหมก็อยากมีอย่างอุ้มเนี้ยโอกาสจะขึ้นไปยิงประตูมีไหมโอ้ยากนะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใครยิงประตูได้ก่อนผมว่ามุ้ยนี่แหละเพราะเขาคือศูนย์หน้าอ๋อนี่แจกธงชาติไทย15,000อืมก็แจกธงไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง3คนครับนะครับไม่รวม2คนที่ไปซ้อมนะเอา3คนที่คือไปเล่นเนี่ยก็เจอกันในงานเปิดตัวของเจลีกนะครับก็ถือว่าทักทายบรรยากาศกันดีแต่พอในสนามนี่ป่ะเป็นคู่แข่งอาชีพนะถูกต้องไปดูทางฝั่งคอนโซเลซัปโปโรกันบ้างนะครับก็มิไฮโลเปโตวิชนะครับวางเจเป็นตัวเกมลุกในแดนหน้านะครับเล่นเด็กเกมลุก3คนนะครับนะก็น่าจะเป็น 3-4-3 นะครับชาทิพย์ไปอยู่ทางซ้ายนะครับโคจิมิโยชินะครับก็อยู่ทางขวานะครับหน้าเป้านี่เป็นเจโบทรอยนี่ก็โคจินี่มาจากฟอนตาเล่นะครับย้ายมาใหม่แล้วก็เจโบทรอยที่เลข2นี่ยิงไป10ลูกก็เป็นตัวเป้าเดี๋ยวต้องรอดูว่าใครจะชัดเจนว่าคู่นี้วันเสาร์นี้12นาฬิกาตื่นมาดูกันนะฮะใช่แล้วก็ธีรธรนะครับครับกับการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับโอกาสของเขาเนี่ย อยู่ประมาณสัก3สัปดาห์แล้วนะครับก็ทาคายุกิโยชิดะนะครับก็ประทับใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเฮดโค้ชทีมชุดนี้นะครับเขาบอกว่าอุ้มมีที่เด็ดก็คือเรื่องของการเปิดบอล นี่แหละครับที่ได้ตัวมาก็คือต้องการเอาจุดนี้แหละมาไปเป็นประโยชน์เพราะว่าเขามีกองหน้าที่เข้าฮอตได้ดีครับเท่านี้ส่วนที่เขาขาดคือการเปิดบอลจากด้านข้างครับพออุ้มมาเนี่ยมันเหมือนเติมเต็มใช่ครับทีนี้ในการแข่งขันจริงก็ต้องลุ้นว่าอุ้มจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่หรือว่าเจอสกันโทสิครับผมก็ตำแหน่งที่เรามาเคยพูดกันเนี่ยตำแหน่งของอุ้มเนี่ยในทีมเนี่ยมันมีแบบตัวแบบเป้งๆเยอะอาจจะต้องหนักหน่อยแต่ว่าถ้าดูจากการฝึกซ้อมก็มีโอกาสเป็น11ตัวจริงใช่ครับนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับครับผมอ่ะก็นั่นก็เป็นเรื่องราวของ3นักเตะนะครับครับขอคาราบือนะครับเดี๋ยวเราพูดให้ฟังเลยนะครับผมอยากรู้ครับทำไมเอาทำไมสมาคมต้องเอาชลบุรีทำไมต้องชลบุรีก็ดีในบางอย่างเออนะครับทำไมต้องเอาคุณไพบูลย์นะครับตาพระมงกุฎบนหน้าอกเสื้อให้ใช้แต่ชุดของนักกีฬาใช่ไหมครับส่วนถูกต้องชุดตามท้องตลาดไม่ให้ใช้นะครับใช่ครับผมเขาสมาคมเขาทำมาอย่างนี้ใช่ครับคุณซาฟีอีนะบอกว่าโค้ชก็ชลบุรีนักเตะก็ชลบุรีคุณหนุ่มน้อยดาก้อนบอกว่าสมาคมชุดนี้โค้ชทีมชาติกับทำทุกอย่างตอนไทยญี่ปุ่นตอนซิโก้ไทยญี่ปุ่นซาอุทำท่านอายแต่ไทยเวียดนามท่านไม่อายสิ่งนั้นเกินไปครับไม่เสถียรก็พี่ก็ลดหน่อยนะคุณพี่บูมิศักดิ์คุณชัยนนท์บอกว่าจ้างโค้ชมาไทยลีกต้องออกกลางคันตลอดเลยบางทีมเล่นไปแค่2นัดเองเป็นอย่างนี้มาตลอดปีที่แล้วนี่โดนไป11 12คนมั้งครับใช่ปีที่แล้วยังไม่เริ่มเพิ่งปลดเลยใช่พี่วิว่าราชบุรีจะตกชั้นไหมครับคุณสาธิตผมว่าไม่ตกหรอกครับไม่ตกแบบนี้คุณวันลบหลิมน้อยซื้อเลือดเสร็จแล้วเอามารีรันตอนตี2เพื่ออะไรคู่ไหนไอ้แชมเปี้ยนลีกไงก็เผื่อคนนอนดึกมีบอลดูเขาก็เอาแชมเปี้ยนลีกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไปชนกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงโปรโมทคุณชัยนุบอกว่าสนามทุกบอลไทยยังไม่ได้มาตรฐานเลยรายละเอียดต่างๆยังไม่เป็นมืออาชีพหลายๆสโมสรจริงจริงคุณสมเกียรติบอกว่าเมื่อไหร่ลงจอใหญ่ครับพี่จอใหญ่ขนาดไหนครับนี่เราจอใหญ่44นิ้วนะอยู่นี่เราทำได้แค่นี้แหละครับตอนนี้ทำได้แค่นี้นะก็ในอนาคตเราก็ยังไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันแล้วกันนะคุณโน้ตบอกว่าโควต้า ACL เนี่ยขึ้นอยู่กับผลงานจำนวนแต้มไม่เกี่ยวครับบุรีรัมย์เคยเข้ารอบ8ทีมโควต้าเราก็ไม่เพิ่มนะครับถูกต้องนะฮะคัมเบอร์ซิ่งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ย
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโอกาสที่จะเพิ่มโควต้าผมก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเพิ่มโควต้านะแต่สมมุติว่าถ้าเรา16ทีมผ่านเนี่ยแน่นอนเราก็ 100% สำหรับลีกอ่ะถูกป่ะในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยประมาณสัก 80% ครับเราก็แย่งโควต้าจากออสเตรเลียมาเอาง่ายๆใช่ไหมว่าคือโควต้าใครมากสุดก็จะได้โควต้ามากอย่างนี้บุญเนี่ยปีนี้ FC ทานฮัวเนี่ยของเวียดนามได้เล่นเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่จบอันดับ2นะอันดับ1รู้สึกผมจำชื่อไม่ได้แชมป์เนี่ยจำชื่อไม่ชื่อเรียกยากเป็นทีมใหม่ขับแลนซิ่งไม่ผ่านครับไม่ได้เล่นก็คือพูดง่ายว่าถึงคุณจะเป็นแชมป์แต่ถ้าขับแลนซิ่งไม่ได้ก็สำคัญสโมสรชนิดซูเปอร์ลีกเขาผ่านหมด18ทีมเลยครับญี่ปุ่นผ่านทั้ง47สโมสรนี่ขอบคุณมากเลยฮะครับเกาหลีใต้นักเตะเก่งสนามสวยเสียงเดียวไม่มีแฟนบอลเข้าไปดูบอลผมไปดูมาแล้วที่เกาหลีครับโอ้โหที่นั่งเต็มเลยที่นอนเพียบคือสนาม 60,000 คนดู200เงี้ยคือเกาหลีเนี่ยผมบอกว่าเขาไม่ได้มีกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดฮิตอย่างเดียวครับเขาชอบเบสบอลใช่ใช่เบสบอลเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอเมริกาเขารับอิทธิพลมาจากอเมริกาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปมีแฟนบอลคนที่ชอบกีฬามันก็เลยกระจายไปนะครับผมคุณโก้บอกว่าคุณโก้กรกฎบอกว่าจัดอาเซียนแชมเปี้ยนลีกแข่งคัดเลือกไป ACL คิดยังไงครับบิ๊กตู่โอ้ผมว่าเขา AFC เขาไม่ให้โควต้าแบบนั้นหรอกครับเอาตอนนี้ในยุโรปก็ปรับแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโควต้าสำหรับทีมลีกเล็กๆลีกแบบฮอลแลนด์เบลเยียมที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกแบบอัตโนมัติมีตอนนี้เขาไม่ให้แล้วเขาเอาโควต้ามาให้อิตาลีเพิ่มเป็น4ทีมเขาบอกว่าเอา4ทีมอิตาลีไปสมมติเป็นนาโปลียูเวนตุสอินเตอร์เอซิมิลานเนี่ยมันยังดึงดูดมากกว่าไปเอามารีบอเอาอะไรมาเตะอีกแล้วมาไม่ตอบโจทย์อ่ะมาก็โดนยิงถล่มกระจุยกระจายใช่คือเขาก็ต้องแบ่งเกรดใช่นะคุณดูบุรีรัมย์เนี่ยไม่ดูถูกกันหรือเมืองทองก็ตามเนี่ยเล่นแชมเปี้ยนลีกมาเนี่ยเมืองทองเข้ารอบ16ทีมครั้งเดียวครับบุรีรัมย์เข้ารอบ8ทีมครั้งเดียวที่เหลือก็ตกรอบแรกตกรอบแรกเหมือนกันหมดถูกต้องคือเอฟซีก็มองแล้วว่าของเราอ่ะมันยังไม่ถึงจริงยกเว้นว่าถ้าคะแนนขับเลเซนซิ่งมันได้โอเคเออโอเคอันนั้นคือมันปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าฟุตบอลคุณอาจจะสู้ชาติอื่นไม่ได้ใช่แต่ถ้ามาตรฐานทุกอย่างมันดีมันก็จบใช่คือถ้ามาตรฐานมันได้เราจะไปแบ่งโควต้าจากที่อื่นมา อย่างฮ่องกงที่เขาไล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปแบ่งโควต้าอัตโนมัติเข้ามาใช่อย่างน้อยเรามาตรฐานได้หรือว่าสมมติว่าเป็นสองทีมแบบไทยอ่ะเมืองทองบุรีรัมย์ไปก็มีลุ้นแค่ถ้ามีลุ้นผ่านรอบแรกอ่ะอย่างน้อยไม่เป็นสมันโดนยิง5ลูกแบบเมื่อวานใครโดนยิง50นะเมื่อไม่ใช่เมื่อวานไอ้นั่นน่ะคิดฉีอ่ะโดนไป5ลูกอ่ะวันอังคารน่ะใช่ป่ะครับนั่นแหละมันก็อารมณ์นั้นน่ะนะครับเหมือนเจลีจะได้ใจแฟนบอลไทยไปเยอะนะครับปีนี้ก็ได้อยู่นะก็เอานักเตะไทยมัน1การตลาดมาก่อนครับ2ก็คือก็เอาไปก็ต้องใช้งานได้จริงใช่ครับคุณรัตกรจันทังบอกว่าชื่อฟิลิปเป้ครับกองกลางทีมมุ้ยขอบคุณมากนะครับที่หัวฟูๆหน่อยคุณแฟงลำผ่านบอกว่าอุลาวะไม่ได้สิทธิ์แชมป์เก่าแข่ง AFC แชมป์ไม่ดื้อหรอครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แชมป์เก่าเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะครับปี2016นะแต่2017ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าล้มบอลนะครับตัวต่างชาติเป็นเมนทั้งนั้นนะโอกาสเป็น11ตัวจริงทั้งคู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนหมดยังพี่เชิญพี่แจ็คกี้พี่โอทีมาเป็นแขกรับเชิญบ้างครับจะพยายามนะครับครับนี่เชียงรายสู้ต่อไปเขาบอกวิเคราะห์หน่อยพรุ่งนี้นะฟอสเมืองทองใช่อันนี้คุณโน้ตก็ผมก็บอกว่ามันมีเทคนิคอลแรงกิ้งอยู่นะครับแต่ดีก็ใช่ไงครับ2ปี2021ผมไม่ได้บอกว่าปีหน้านะเรามีโอกาสจะไปแย่งโควต้าของทีมเหล่านั้นมานะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้อ่ะปี2021จัดแรงกิ้งใช่ไหมตอนนี้ปี2018ใช่ไหมเราก็พยายามผลักดันให้มันขับเลนซิ่งมันผ่านทุกสโมสรให้มันผ่านเยอะขึ้นครับผ่านเยอะขึ้นคือในแต่ละปีให้มันมีจำนวนเพิ่มขึ้นคือไม่ใช่ปีนี้6ปีหน้าก็ยัง6ใช่อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการขยับไม่มีการพัฒนาคือมันก็ยังไม่ได้โควต้าเพิ่มใช่ครับอันนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้เลยอีก2ปีเราจะได้เลยมันก็ยังมีการคิดคะแนนกันตามวาระถูกต้องน่าจะประมาณสัก3ปีครั้งนึงหรือ4ปีครั้งนึงอะไรเงี้ยครับตอนที่เราได้โควต้า1บวก2เนี่ยก็ประมาณสัก3ปีแล้วนะใช่ใช่ป่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เอาขับเลเซนซิ่งมาใช้มากนักเราได้2ทีอัตโนมัติเลยใช่ใช่นะครับอ่ะมาดูเรื่องราวใหญ่ในวันนี้กันหน่อยนะกับคริสเตียนซีเก้นะครับที่ประกาศแยกทางนะครับก็สื่อเยอรมันนะครับ spiegel.de นะฮะอันนี้ผมขออ่านภาษาอังกฤษแล้วกันเพราะผมไม่รู้ว่าเขาออกเสียงกันแบบ DA DU หรือ
ื่นมันจะกลายเป็นไปกันใหญ่ผมขออภัยด้วยหรือว่าได้แฮ่ไม่ใช่ผมขออภัยด้วยเอาผมเขียนข่าวนี่เองอ่ะนะผมก็เลยเอาแบบภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันดอกดีเอียก็ดอชนะดอยว่าอะไรเงี้ยได้ตีข่าวคริสเตนซิเก้นะครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลแล้วก็สโมสรบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยประกาศแยกทางกับจัดตำแหน่งนะครับในการคุมทีมหลังที่คุมไปได้มีแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่มีการให้เหตุผลนะว่าแยกกันทำไมก็ปัญหาส่วนตัวไงนี่เขาบอกส่วนตัวเรื่องอะไรบ้างนี่เขาบอกปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวที่ส่วนตัวที่นู่นหรือที่นี่คงที่บ้านเขาอะคือมันเป็นคำตอบที่เบสิกคือมีปัญหาส่วนตัวที่ต้องกลับไปเคลียร์กับครอบครัวหนึ่งนะสองแนวทางทำทีไม่ตรงกันแต่ไอ้ปัญหาส่วนตัวนี้จะใช้บ่อยมากใช่ใช่เหมือนดาราตอบอะใช่ดูใจกันอยู่หรือยังไม่มีแฟนอะไรก็ว่าเป็นเบสิกอะเออนี่ผมแนะนำอันนี้ที่คนท่าเรืออย.แนะนำมาบอกว่าลิงก์ขึ้นจอสมาร์ททีวีได้ทุกวันนี้ผมดูอยู่อย่างนี้ครับทีวีของบ้านท่านเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีช่อง HDMI ไอ้ HDMI คือเป็นช่องแบบว่าเสียบอุปกรณ์เสริมอะใช่แล้วเป็น HD อะคือไม่ใช่ USB อะไม่ใช่ USB อะไปลองไปดูผมรบกวนท่านเนี่ยไปตลาดนัดอะแล้วไปซื้อตัวแปลงมามันจะมาสัก300บาทผมว่ามันไม่ยากนะแล้วท่านก็จะดู YouTube บนทีวีอันนี้ได้เลยแบบที่มันถ้าบ้านไม่ใช่สมาร์ททีวีนะใช่นะครับที่บ้านมี Wi-Fi ด้วยนะที่บ้านมี Wi-Fi นะหรือว่าแบบถ้าที่บ้านใครมีสมาร์ททีวีอะก็ล็อกอิน Facebook เอาไว้แล้วก็เข้า Facebook อ่ะเวลาเด้งมาท่านก็กดดูได้เลยถูกต้องนี่ก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าไอ้ตัวแปลงไม่มีเขามีสายยาวๆอ่ะได้ไปเหมือนกันจะมีกล่องเล็กๆอันนั้นก็จะถูกไปหน่อยใช่ๆเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่านะครับปัญหาส่วนหนึ่งที่ซีเก้ในแยกทางกับบ้านชูรีก็คือการเดินทางไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวที่ไม่สามารถจัดการได้ครับเขาเขียนในข่าวนะผมอ่านของภาษาเยอรมันเนี่ยแต่ผมกดทานสเลสอ๋อนึกว่าแผลออกโอ้โหเขาบอกว่าระยะทางจากกรุงเทพไปราชบุรี80กิโลทำให้ซีเก้ไม่พอใจอ้าวผมงงว่าเขาไม่ได้อยู่ราชบุรีเหรอเออคงอยู่ราชบุรีอันนี้คือจากข่าวนะจากเว็บนะเออทำให้แบบเกิดปัญหาหรือว่าซีเก้อยากทำทีมในเมืองหลวงอะไรประมาณนั้นหรือว่าเออคือตอนที่มาเนี่ยตอนที่มาท้าความให้ฟังคือคุณธนวัฒน์เนี่ยกำลังหาโค้ชมาแทนปาเชต้าอยู่ครับก็เซิร์ชไปทีนี้มีเอเจนต์เนี่ยเอาโปรไฟล์มายื่นมีเพียบเลยลิสต์ในลิสต์ยังมีคริสเตนซีเก้อยู่ด้วยคุณธนวัฒน์ก็สะดุดชื่อเลยเพราะว่าซีเก้ตอนนี้นักบอลก็ดังโอ้ยดังไงนักบอลก็ดังผมยังไม่ถ่ายรูปด้วยเลยนะผมอยากถ่ายรูปมากเลยเพราะว่าอันนี้เตะเลี้ยวหัวเสร็จปุ๊บพอซีเก้ดังก็เลยเชิญมาทดสอบมาคุยกันมาทัศนคติเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงสุดท้ายตกลงตรงใจในการทำงานร่วมกันตอนมาคุยกันเขาก็น่าจะรู้ยัดทางผมก็ว่าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าคงไม่ได้ไปคุยที่กรุงเทพนะแล้ววันเปิดตัวเขาอ่ะก็มาเปิดตัวที่ราชบุรีก็ต้องไปอยู่แล้วแต่ราชบุรีกับกรุงเทพอ่ะผมก็มองว่าบางทีเราใช้เวลาบนถนนในกรุงเทพอ่ะพอๆกับไปราชบุรีเลยนะรวมมาแล้ว2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โค้ชเจี๊ยบจะคุมทีมขัดตาทับให้กับราชบุรีไม่ผลไปก่อนในสัปดาห์นี้เจอกับท่าเรือโอ้โหแล้วคนใหม่จะเป็นใครยังไม่รู้เลยครับวันนี้โทรไปหาคุณธนวัฒน์ไม่รับสายเลยก็รอดูครับนะครับผมว่าจะเป็นต่างชาติหรือเป็นไทยแต่ที่แน่เจี๊ยบมาแน่นอนอย่าซื้อตัวแปลงพี่ของปอมตรงนั้นใช้งานได้ไม่ยืดโอ้น้องปิ๊งป่องสุดยอดเลยอะใครรับข้อเสนอไทยมากที่สุดไทยลีกครับไทยลีกตอนนี้เหรอไทยลีกเนี่ยมีแต่การประมาณนะแต่เขาไม่สามารถบอกไปเลขแบบกลมๆได้ไม่มีเลขจริงๆอะไรเงี้ยไม่มีใครบอกเลขจริงสักคนอะไม่รู้เป็นไรอะก็นะเอาประมาณกะๆก็ประมาณถ้าเป็นต่างชาติก็น่าจะเป็นดีโอโก้ประมาณสี่ล้านจ้าจ้าประมาณนี้ดิโก้จ้าจ้าบอสโควิดบอสโควิดอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวไทยเนี่ยตัวไทยตอนนี้เยอะสุดน่าจะเป็นชาลิชปุยเออหนึ่งล้านบาทประมาณหนึ่งล้านบาทนอกนั้นนี่ก็ใกล้เคียงกันใช่ครับตัดรถหลัดกันมาใช่อันนี้คุณศิระบอกว่าเวลาผมดูบอลเจลีกสปีดบอลเร็วมากทำให้น่าดูแต่บอลลีกเราสปีดบอลช้าทำให้ดูน่าเบื่อผมว่ามันเป็นบางคู่สปีดช้าสปีดเร็วบางทีผมก็ดูเจลีกช้ากว่าบอลไทยก็มีก็มีเป็นถ้าทีมไม่ใหญ่มากนะคือบอล
มอนเจลิกมันจะเล่นเหมือนกันใช่เล่นเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นขึ้นเป็นระบบออกต่อบอลด้านข้างออกมาโยนเข้ามาบอลไทยเนี่ยถ้าคุณแบบสมมติว่าคุณจะชวนเพื่อนมาดูฟุตบอลนะเวลานี้นะคุณอย่าไปชวนไปดูชลบุรีนะเอาเดี๋ยวชลบุรีเขาว่าทำไมอ่ะชลบุรีเขาเซตบอลเป็นทีมเซตบอลกองกลางเนี่ย4คนสมมติกองกลางที่4คนเนี่ยปีกซ้ายปีกขวากองกลางสองคนเนี่ยส่งบอลกันครบทุกคนส่งไปอ้าวส่งไอ้นี่ส่งปีกซ้ายส่งกองกลางเขาสัมพันธ์กันดีกองกลางส่งกองกลางคนกองกลางคนส่งไปทางขวาฝั่งขวาไปไม่ได้ย้อนกลับมาย้อนมามีวอชิตยืนรออยู่วอชิตส่งวอชิตไปไม่ได้คืนกลับมาเขาจะเป็นเซตอย่างนี้เสียบอลยากแต่ดูแล้วง่วงก็คือมันจะเซตบอลเอ้าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมไปดูแล้วเซตบอลไม่ไปไม่ได้คือหลังก็ต้องถูกเลยไปข้างหน้าก็โดนแย่งไงถูกต้องเขาเป็นอย่างนั้นแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณถ้าสมมติว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งชวนไปดูท่าเรือเอ้ยอย่าเพิ่งไปดูอ๋อคือถ้าคนไม่เคยดูบอลเลยอย่าเพิ่งชวนไปอย่าจะบอกโอ้บอลไทยไม่ถูกเลยเราดูต้องไปดูอะไรตอนนี้ทีมแบบเคซี่ต้องมีแบงคอกท่าเรือแล้วก็แอร์ฟอร์สสุโขทัยอะไรเงี้ยถ้าผมเลือกนะผมดูท่าเรือโอ้แล้วต้องเล่นในบ้านด้วยนะโอ้โหนี่ก็บอกมันชวนเพื่อนชวนแฟนชวนใครดูท่าเรือในบ้านบอกเลยครั้งเดียวติดเลยโอ้โหมันแน่นอนติดยาดมกาไม่ใช่ร้อยเล่น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 นะเดี๋ยวก็ไปอีกวันอาทิตย์นี้ครับอ่ะโคตเตี้ยนะครับเรื่องพูดถึง AR นะฮะโคตเตี้ยนี่ก็บ่นนิดนึงว่า AR เนี่ยแม่คุณจะใช้ในแมตช์ใหญ่หรอก็คือพูดว่าอาทิตย์ที่แล้วใช้3เกมใช่ครับเขาก็เลือกกันไปมีเกมเมืองทองมีเกมที่บุรีรัมย์แล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ไหนผมไม่แน่ใจนะจะไม่ได้แบงคอกเปล่าแบงคอกกับเทโรเปล่าใช่ใช่ใช่นะเสร็จปุ๊บมาสัปดาห์นี้ก็มีข่าวมาว่าจะใช้3เกมอีกซึ่งทางโค้ชก็บอกโอ้โหอย่างนี้คุณไม่เห็นใจทีมเล็กๆอย่างเราเลยอ่ะทีมเล็กๆอย่างเราอ่ะโดนโกงไม่ได้อ่ะทีมเล็กๆอย่างเราพลาดไม่ได้อ่ะผู้ตัดสินน่ะมันก็มันเลยทำให้ว่ามันเห็นความแตกต่างเพราะเขาบอกว่าถ้าจะใช้ก็ใช้หมดเลยก็เป็นเยี่ยมเยือนจริงๆแล้วผมก็แนะนำนะว่าควรจะใช้หมดไปเลยถ้าใช้หมดใช้หมดไปเลยแต่มันมีปัญหาไงก็ให้น้อยหน่อยไม่มันมีปัญหาคือว่าหนึ่งบุคลากรที่ไปทำหน้าที่อ่ะแปลงที่ตุรกีมา17คนไม่พอ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 เอาไปแค่17คนไม่พอเพราะว่าแมตช์หนึ่งเนี่ยแมตช์หนึ่งก็ใช้แมตช์ละ5คนอ่ะวันเสาร์4วันอาทิตย์5เนี่ย9 45ต้องใช้45คนแต่เรามี17ไงถูกแต่นี่สำคัญไอ้อุปกรณ์หูฟังอ่ะหูฟังต้องมีครบนะต้องมีทุกคนเท่าที่ต้องมีตัวส่งสัญญาณใช่ไอ้คะแนนธงบีบธงบีบเซตนึงก็จะประมาณสักสามสี่หมื่นเฮ้ยใช่ป่ะถ้ามาเป็นชุดนะของแบบใช้งานได้เลยเป็นแสน เอาจริงที่เขาใช้ตัดสินกันอยู่มันแต่ไอ้เป็นหมื่นเนี่ยคือหูฟังสามคนอ๋อสามคนเป็นหมื่นหูฟังที่สามคนเนี่ยเป็นหมื่นแล้วพอไอ้คนที่4ที่5มาเพิ่มเนี่ยครับหูฟังก็มาอีกชุดนึงอ๋อปรากฏว่าสัญญาณไม่ตรงกันผมแนะนำไปบ้านโม่เชื่อผมดิผมแนะนำนะอันเนี้ยเป็นวิถีโจรเลยแต่ว่าไม่ใช่วิถีโจรที่แบบเราจะแบบว่าทำอะไรแย่ๆนะเป็นวิธีการเอาตัวรอดแล้วกันซื้อมาเซตนึงเนี่ยยกไปบ้านโม่บอกว่าก๊อปปี้อ่ะผมว่าไม่เกิน3อาทิตย์อ่ะมีให้ใช้เชื่อผมมีท่านไหนจะต้องซ่อมบ่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นของแบบอาจจะไม่ได้มาตรฐานมันรีโนเวทแต่ว่ามันแบบเป็นของเล่นแบบแต่ว่าเชื่อผมดิถูกกว่าผมเหมือนซ่อมไปใช้ไปซ่อมไปอ่ะยังถูกกว่าซื้อเอาจริงปุ๊บไอ้ที่ที่แล้วมันมีปัญหาไงใช่ที่ส่งสัญญาณส่งสัญญาณไม่ตรงกันหลังประตูจะส่งสัญญาณแต่ไอ้คนกลางไม่ได้ยินครับโค้ชเต้บอกว่าที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยบอกจะเอาแค่บิ๊กแมตช์ผมเลยแซวเมืองทองว่าต่อไปนี้ถ้าเมืองทองไปเจอทีมเล็กๆเนี่ยไม่นับเป็นบิ๊กแมตช์แล้วดังนั้นผมฝากหน่อยทีม6เดียวกันเนี่ยอยากก็ให้ใช้ได้หมดเลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลารู้ว่าเกิดปัญหาจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับคนอื่นจะได้รู้บ้างยังไงฝากถึงสมาคมด้วยนะครับอย่าไปแบ่งแยกประมาณนั้นนะแล้วก็ทำก็ต้องทำทั้งทีนะฮะก็ลองดูใช่แล้วก็บอร์ดแอร์ฟอร์สประกาศฉีด 500,000พรุ่งนี้ถ้าชนะถ้าชนะ 500,000 นะครับผมนะมาดูหน่อยพรุ่งนี้เป็นยังไงนะครับความพร้อมก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะคืออย่างนี้ครับ
ถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะโดนกดดันทั้งคู่เมืองทองอาจจะโดนกดดันนั้นแหละเพราะชนะนัดแรกมาแต่ว่าวิธีการเล่นวันเจอท่าเรือไม่ค่อยเปรี้ยงเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในขณะที่แอร์ฟอร์สเนี่ยแพ้มา2นัดเปิดหัวเลยแพ้สุโขทัยแล้วก็มาแพ้ราชบุรีมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์ค่อนข้างจะกดดันและออกสารมาปุ๊บแพ้2นัดก็กดดันละถูกแล้วก็เกมนี้ก็ใช้อัดซัมเซาไม่ได้ด้วยใช่ก็ผมไม่ได้เจนลบใช้ได้หรือเปล่านะนะครับเพราะว่าเจลบนี่เขาเป็นอาหารอากาศเนี่ยโอ้ยไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวนะทางด้านของ11ผู้เล่นของ Air Force เนี่ยจะมีสาวิทขำเปี่ยมนะครับวันชัยยารุณงคานไมเคิลเหงียนอลิซันดาคาปิโซดานะครับวัชรพงษ์คงช่วยเอกภูมิพุทธานุโรจน์นะครับนพพลผู้อุดมพิชิตใจบุญยศศักดิ์ชวนะเอ้าพิชิตใจบุญมาเจอกับสารัตน์อีกแล้วเออระวังนะปีที่แล้วสาระเล่นเกมที่2อ่ะไม่ใช่ปีแล้วปีก่อนหน้านู้นเล่นเกมที่2ก็เจ็บทั้งปีเลยใช่ป่ะอันนี้เกมที่3โอเคโอ้แหมก็สงสารวิจิตรใจบุญเหมือนกันที่จะต้องแบบว่าเจอกดดันเรื่องของวิธีการเล่นเพราะเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ฮาร์ดแมนอยู่แล้วเล่นหนักอะไรเงี้ยครับผมว่าต้องมีแฟนบอลคอยอาจจะมีคอยแซวนะใช่ครับยศศักดิ์ชวนะเลนันมาเกรสแล้วก็เจสซี่จอนทางด้านของเมืองทองนะครับเรามีกำพลนะครับเป็นประตูวิรพัฒน์โนชยาอาโอยาม่าอดิศรพงษ์รักที่สตองโดกองกลางเนี่ยถ้าใช้เซตนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสโดนแอร์ฟอร์ส คือชัปปุยสารัตแล้วก็ทศวรรษเนี่ยเป็นเล่นบอลนักบอลเล่นเชิงเดียวกันนะเสื้อสไตล์สายเปิดบอลสไตล์โฮนิ่งถูกต้องไม่มีเขาเรียกฮาร์ดแมนแบบเต็มๆไม่มีตัวตัดเกมแบบเต็มๆแล้วก็ไม่มีตัวเพลย์เมเกอร์แบบเต็มๆใช่คือสาระถามว่าเล่นตัดบอลไหมก็คือก็ตัดเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ดุดันใช่ใช่ไม่เหมือนแบบอย่างวัฒนาอะไรเงี้ยวัฒนาเนี่ยรู้เลยว่าตัดตัวตัดเกมชัดเจนครับบทบาทเขาชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะสามคนที่จับลงด้วยกันเนี่ยเล่นเหมือนกันอ่ะสามคนก็เรียกบอลสวยงามติดชึ่งเล่นเมื่อก่อนเนี่ยเมืองทองเนี่ยมีอัศกรกับสารัตอยู่ในทีมอ่ะยังต้องเลือกคนใดคนหนึ่งลงเพราะว่ามันเล่นเหมือนกันถ้าเล่นเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีมิติไม่แตกต่างมันต้องแบบไม่อย่างเงี้ยผมว่าโค้ชแมนอาจจะเห็นปัญหาแล้วว่าอาจจะต้องปรับเป็นแบบไหนจะต้องเอาไฮเบตตี้มาเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวรุกไม่ต้องไปเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วเล่นเป็นแบบกองกลางช่วยสารัตเลยอะไรเงี้ยแล้วคอยทะลวงไปอะไรเงี้ยเอาสารัตเป็นตัวหลักแล้วก็ชักปุยเป็นตัวตัดเกมยิงจังไปเลยเหมือนที่เคยเล่นเซนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวรุกเนี่ยจ้าจ้าก็ลองอาจจะลองคู่จะลบดูอะไรเงี้ยอีกครั้งนึงนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าผมว่าจัดชุดนี้กองกลางอาจจะดูไม่เหนือกว่าเท่าไหร่ครับอ่ะพี่ว่าไงศักยภาพทีมก็ต้องเมืองทองเมืองทองยังดูดีกว่ายุงดูดีกว่าดูดีกว่าถึงแม้ว่าฟอร์มจะใกล้เคียงกันเลยใช่เมืองทองก็ยังมีอาวุธเด็ดอ่ะมีของแหลกของแข็งถูกต้องก็คือแมนด้าดูแล้วยังคมครับนะทั้งเฮอร์เบตตี้จ้าจ้าใช่เจนลบก็วูบวาบดีใช่ใช่ครับวีโป้ก็อาจจะมาช่วยวิ่งชนให้น่วมหน่อยใช่ใช่อ่ะอีกหนึ่งคู่นะครับในวันศุกร์ที2นะครับเกษตรศาสตร์นะครับพบตราดเกษตรเนี่ยเล่นมา2นัดนะครับเสมอนัด1นะครับชนะนัด1นะครับนะเสมอพี่พี่ยองเป็นเสมอพี่พี่ยองตอนไหนเนี่ยอ๋อเกษตรศาสตร์เขาเล่นนัดเดียวชนะศรีสะเกษเพราะว่า3-2ลีกนี้มันขายไปทีมนึงมันมี15ทีมเออของประเทศไทยนี่มี3แต้มนะครับที่ตราดเนี่ยจ่าฝูงนะโอ้ทีมรักของทีมงานของเราเลยเว้ยนะเป็นทีมแบบเค้าเรียกว่าทีมเค้าเรียกว่าทีมเมคมันนี่ผมว่าทีมพ่ออ่ะทีมพ่อเลยทีมพ่อเลยมี2ทีมทีมพ่อของทีมงานเราเนี่ยก็มีตราด FC พ่อเบอร์1พ่อเบอร์2ก็ประจวบประจวบนี่มีพ่อ2คนอย่างนั้นด้วยนะมีโค้ชวังกับนายกเกียร์คือทดแทนผู้คุณบุญคุณกันได้หมดแล้วชาตินี้ผมบอกเลยตัวเองราชบุรีทีมแม่พูดเลยมาครับมาต่อที่ทีวีนะตาเนี่ยชนะมา2นัดเลยนะยิงคู่แข่ง4ลูกเสียลูกเดียวฟอร์มกำลังดีเลยครับเกมนี้ตาฟันธงเลยไม่ต้องอะไรมากตาชนะ3นัดติดนี่ลุ้นแชมป์แล้วนะยังโอยบอลแต่ทั้งเซโปแมตโอ้ว่าตรงนี้รุ่นกันแล้วเขารุ่นตั้งแต่ตั้งแต่มีทีมงานเราไปอยู่ด้วยแล้วก็ต้องรอดูเลยครับสิ่งที่เล่นนะเดี๋ยวบอกนิดนึงแล้วกันครับกระใสสาใช้สุภชาติอภิชาติยานนท์นะครับแนวรับมีจักริดเข็มหน้าธนวัฒน์ปานช้างเสมอภาคศรีนนท์นะครับ
สัสสิพงษ์พรมดวงดีกองกลางมียูสุเกะโอกาซาวาร่าการตะพงบรรดาศักดิ์บูบาก้าซิดกี้ครับมาอุเซงสาและแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็น2คนก็คือโอลิเวร่าอาเวสกับเคนวินเซนต์ครับส่วนตราด FC เนี่ยนะครับก็จะต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของยูกิบัมบะแล้วก็พลวัตวังคะ5นี่เซ็นสัญญาวันสุดท้ายของพลวัตเนี่ยนะครับตัวรุกเนี่ย11คนนะมีเชยพอุตมรัตน์นะครับแนวรับมีคาตาโน่ฮิโรมิชิสักดาฝ่ายอินประธานแมสซิริแล้วก็เอกพันธ์จันดากรโอ้โหตัวตานี่ปึกมากนะคือ3 4คนเนี้ยอ่ะคนนึงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคาตาโน่เนี่ยเล่นสุโขทัยสักดาเนี่ยมาอยู่กับเมืองทองเอ็กซ์2มันก็ไปเล่นบางกอกนะครับประธานแมสซิริก็เป็นตัวหลักของสุพรรณเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เอกพันธ์จันดากรก็เป็นตัวหลักของศรีสะเกษคือกองหลังเนี่ยปึกมากนะสำหรับตานะครับกองกลางมีสิทธิชัยมัสบูงอครับพงศกรศิริวัฒน์สัพพโสลูกรักคนโอ่งเลยนะครับแล้วก็ปิยวิทย์จันคุดนะครับอ้าวใช่เหรอใช่ลูกรักกว่านี้ก็มีซูซี่นี่แหละรักกว่าวรุษเนี่ยครับกองหน้าเนี่ยคู่กันนะครับเป็นมาลอสทาเดลลี่นะครับดาวสมองทีมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็หลุยคาร์ลอสครับโอ้ดูราดปึกมากไม่ว่าถึงบอกไงไม่ต้องอะไรมาฟันธงเลยไม่ต้องอธิบายอ่ะคดแบนไม่เปลี่ยนหรอกครับกองกลางเพราะยึดติดกับนักเตะดีกรีมากกว่าฝีเท้าจะเย็น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 เดี๋ยวคือคดแบนเองผมชอบสไตล์ก็อย่างนึงคือว่าละเอียดความละเอียดครับนะเกมพอเหมือนแบบอ่ะจัดตัวไปเงี้ยครับผ่านไปสักแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวจะมีปรับให้เห็นเสื้อพี่นี่โดนคนชมนะครับว่าเสื้อสวยมากคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนี่ไงก็ผมถึงมาใส่มาผมนึกถึงตอนนั้นไงลาวาเพลิงนะหมดเวลาแล้วครับโอ้นี้มากันชั่วโมงกว่าเลยนะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราเนี่ยอะไรนะอันนี้ถุงเท้าฟ็อกเชฟในเกมอันนี้ไม่ใช่ถุงเท้าอันนี้สำหรับแข้งแข้งแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่กระดาษเอลิเซ่นะครับกันน้ำคุมบังกันแสงแล้วก็กันเหงื่อด้วยแล้วก็วีดีสปอร์ตครับเล่นกีฬานึกถึงเรานะครับเสื้อผ้าชุดกีฬาราคาย่อมเยาก็ไปติดตามกันได้ใน Facebook ของวีดีสปอร์ตสั่งซื้อสั่งทำชุดแข่งขันฟุตบอลเดินสายได้เลยนะฮะใช่วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและพี่โดลาไปก่อนนะฮะติดตามกันได้ใหม่ในทุกๆวันเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพี่นงมาพรีวิวครับโอ้โหฟันธงกันฉับโอ้โหมันมาแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ